กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าสหรัฐอเมริกาหรือ US Fish and Wildlife จับกุมนายบุญชิงเตาอายุ58ปีชาวมาเลเซียตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาสมคบคิดร่วมกันกระทำความผิดค้าสัตว์ป่าสนับสนุนการฟอกเงินและอำพรางการฟอกเงินได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนประดิษฐ์มนุนธรรมกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าสหรัฐอเมริกาว่านายบุญชิงเตาผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญหรือ Godfatherของขบวนการค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนเครือข่ายใหญ่ระดับโลกเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบค้านอแรดงาช้างและสัตว์ป่าในแอฟริกาข้ามชาติรวมถึงยังทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับขบวนการค้าสัตว์ป่าต่างๆจากทั่วโลกจนกลายเป็นอาชญากรรายสำคัญที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการตัวแต่เนื่องจากนายบุญชิงเตาเดินทางไปทั่วโลกตลอดเวลาและอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งโดยเฉพาะในพื้นที่แถบทวีปแอฟริกาจึงยากต่อการติดตามกระทั่งมีเบาะแสว่านายบุญชิงเตาเดินทางเข้ามาทำธุรกิจบางอย่างในประเทศไทยจึงร่วมกันแกะรอยติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าวสอบสวนนายบุญชิงเตาให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาและการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นการเจรจาธุรกิจน้ำมันกัญชาส่วนที่ต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่แอฟริกาบ่อยครั้งเพราะชอบไปท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นจากการตรวจสอบประวัติพบว่าปี2558นายบุญชิงเตาเคยถูกตำรวจไทยจับกุมตัวหลังมีพยานหลักฐานว่าเป็นนายทุนสำคัญที่ติดต่อซื้องาช้างจากทวีปแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านทางอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อให้ผู้ร่วมขบวนการส่งต่อให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่งเบื้องต้นนำตัวส่งอัยการสูงสุดดำเนินการตามขั้นตอนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาต่อไป